ได้ทรงรักษาเธอไม่เพียงแต่รักษาให้หายเท่านั้นเธอพบว่าเสียงที่กว้างแล้วมันกว้างยิ่งกว่าเดิมเสียงต่ำที่เคยลงได้สมมติ B-flat แล้วกันมันลงไปลึกกว่านั้นอีกและเสียงสูงที่เคยไปได้ขนาดนี้มันไปที่สูงกว่านั้นถ้าเราอวดเรื่องของพระเจ้าของเรานั่นเป็นการเสริมสร้างความเชื่อของเราเราอวดเมื่อไหร่เราอวดเสมอทั้งในยามดีและยามร้ายเราไปดูเปาโลและซิลาสนะครับเปาโลอวดพระเจ้าเสมอทุกกรณีกิจการบทที่16ข้อที่25กิจการบทที่26ข้อที่25ก่อนหน้านี้นะครับเปาโลได้รับนิมิตให้เข้าไปที่เมืองเพื่อไปประกาศและผลจากการเชื่อฟังนิมิตเข้าไปที่นั่นแล้วทำให้ท่านโดนจับและติดคุกบางคนมีความเข้าใจว่าคนไหนผู้รับใช้คนไหนที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตแสดงว่าพระเจ้ากำลังลงโทษผมมีคำถามว่ามีผู้รับใช้คนไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเปาโลไหมเนี่ยคุณจะพบว่าเรื่องร้ายเกิดขึ้นรายวันเลยนะเขาทำผิดตรงไหนหลายคนมีความเข้าใจว่าถ้าผู้รับใช้คนไหนกำลังตกอับมีปัญหาเขาต้องทำผิดอะไรมาแน่ๆคุณดูเปาโลนะครับคุณจะไม่พบใครที่โดนหนักเท่ากับเปาโลอีกแล้วคุณอาจจะเจอปัญหาหนักในขณะที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อัครทูตเปาโลกล่าวเอาไว้ก็คือแต่พระเจ้าช่วยผู้ข้าพเจ้าให้พ้นหมดนี่คือคำอวดอ้างของท่านแล้วก็จริงเราไม่สามารถหลีกหนีจากการข่มเหงเนื่องจากความเชื่อได้แต่เราสามารถมีชัยเหนือทุกปัญหาที่เข้ามาได้ในเวลานี้เปาโลและซิลาสถูกจับติดคุกนะครับแล้วโดนมัดอย่างแน่นหนาประมาณเที่ยงคืนในที่นี้ก็หมายถึงเที่ยงคืนในความมืดมิดในชีวิตของคุณนั่นแหละเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นก่อนที่ผมจะพูดอะไรมากกว่านี้นะครับขอดูข้อแค่ข้อ25เปาโลและซิลาสทำอะไรอยู่ในคุกฮะเปาโลและซิลาสกำลังต่อว่ากันเองหรือเปล่าซิลาสบอกเปาโลหรือเปล่าบอกว่าท่านแน่ใจเหรอนั่นคือนิมิตที่มาจากพระเจ้าเพราะท่านทีเดียวนะที่ตามนิมิตนั้นมาข้าพเจ้าเลยต้องติดบ่วงไปด้วยที่หลังข้าพเจ้าไม่ตามท่านแล้วคุณเคยขับรถไปกับใครสักคนไหมเขาบอกให้คุณเลี้ยวไปทางซ้ายแต่คุณตัดสินใจเลี้ยวไปทางขวาปรากฏพอคุณเลี้ยวไปเลี้ยวไปแล้วมันผิดทางอ่ะเขาด่าคุณใหญ่เลยเคยไหมเปาโลกับซิลาสก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะเปาโลบอกซิลาสซิลาสบอกจะไปทางเปาโลบอกไม่ได้นี่ไม่ขอให้เราไปทางนี้พอไปแล้วเนี่ยโดนเคี่ยนกันแล้วก็โดนจับแล้วก็โดนอะไรแทนที่ซิลาสจะด่าเปาโลแล้วเปาโลจะด่าซิลาสทั้งคู่ทำอะไรกันครับทั้งคู่อธิษฐานยังไม่พอแต่ร้องเพลงสรรเสริญอย่าลืมนะครับเขายังไม่ได้คำตอบเพราะว่ายังมีเขายังติดคืออยู่เขายังติดคุกอยู่แต่เขาสรรเสริญก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาสรรเสริญแล้วในข้อที่26ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาซึ่งคนเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อคุณบางครั้งดูเหมือนเงียบเพราะคุณไม่ได้สรรเสริญนะครับคุณได้แต่อธิษฐานขอแต่ถ้าคุณต้องการพระเจ้าเคลื่อนไหวหลังจากอธิษฐานกับเปาโลและซิลาสแล้วอย่าลืมสรรเสริญพระเจ้าด้วยนั้นในเวลานั้นในโลกฝ่ายวิญญาณจะมีการเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราย้อนกลับไปที่สดุดีนะครับบทที่18เราจะเห็นเหมือนกันเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับในข้อที่6เราได้อ่านไปแล้วนะครับถึงข้อที่6ใช่ไหมครับในยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าและแน่นอนท่านสรรเสริญพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นตามมาจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโครงเพลงรากฐานของภูเขาก็หวั่นไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงกริ้ว
ุณอ่านต่อไปตั้งแต่ข้อ8ลงมาคุณจะเห็นว่าพระเจ้าจัดการกับศัตรูของกษัตริย์ดาวิดให้แก่ท่านพระเจ้าบอกว่าการสู้รบนั้นเป็นของเราไม่ใช่ของเจ้าปัญหาหลายอย่างไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องไปต่อสู้กับมันแต่หน้าที่ของคุณคือยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระองค์จำตอนที่โมเสสยืนสรรเสริญพระเจ้าได้ไหมครับในขณะที่ท่านยืนสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั่นเองโยชัวสามารถมีชัยเหนือศัตรูได้แต่ในขณะที่มือท่านล้าลงเรื่อยแน่นอนท่านก็ต้องรู้สึกกังวลนะมือมันล้าลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สรรเสริญดูเหมือนโยชัวก็เริ่มถอยละเริ่มจะสู้ไม่ได้ละแต่ในที่สุดอาโรนและเธอมาอยู่ข้างๆแล้วยกมือของท่านขึ้นท่านสามารถสรรเสริญพระเจ้าต่อไปได้ในที่สุดโยชัวก็มีชัยชนะเหนือศัตรูรู้ไหมในขณะที่คุณสรรเสริญพระเจ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณเพื่อทำให้คุณมีชัยชนะในที่สุดทำไมชีวิตเราไม่ค่อยมีชัยชนะเพราะเราไม่ได้อวดในเรื่องพระเจ้าทำไมเงินเดือนเราไม่ค่อยขึ้นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าทำไมโบนัสไม่ค่อยเข้ามาเพราะเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าทำไมสิ่งดีๆไม่ค่อยเข้ามาเหมือนเมื่อก่อนเป็นเพราะเมื่อก่อนสรรเสริญมากกว่าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนอนาคตคุณใหม่ไหมตัดสินใจวันนี้ทำแบบที่เพื่อนของผมทำให้หลงพระเจ้าให้หลงรักพระเจ้าศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วอวดเกี่ยวกับพระเจ้าถ้าไม่มีใครให้อวดตัวเองแล้วให้ทำอย่างตลอดเวลาสรรเสริญโอ้อวดพระองค์ตลอดเวลาทั้งในยามสุขและในยามทุกข์แล้วผลที่จะตามมาก็คือพระเจ้าจะเคลื่อนไหวพระองค์จะจัดการกับศัตรูให้กับคุณปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตมันจะพังทลายอะไรก็ตามที่มันคาราคาซังมาในชีวิตคุณหลายๆปีมันจะพังลงสักทีเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำเป็นนิสัยทุกวันถ้าคุณต้องอธิษฐานทูลขอสิ่งจำเป็นทุกวันคุณควรจะสรรเสริญพระเจ้าทุกวันถ้าคุณควรที่จะอธิษฐานก่อนอาหารทุกมื้อคุณควรจะสรรเสริญอย่างน้อยวันละ3ครั้งในสัปดาห์ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรานำเอาสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราไปใช้ในชีวิตของเราอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนคาราคาซังในชีวิตมันจะหมดอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคมันจะถูกทำลายแล้ววันนี้คุณได้กุญแจดอกใหม่แล้วที่จะไขเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้เตรียมให้กับคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณที่พระองค์ประทานกุญแจให้กับเราประทานให้เราได้รู้ว่าความหมายของการสรรเสริญที่แท้จริงคืออะไรและเราได้รู้ว่าการสรรเสริญนั้นสำคัญเพียงใดและเราควรจะสรรเสริญในเวลาไหนแล้วเราได้เห็นถึงผลของการสรรเสริญแล้วเราร่วมใจกันที่จะสรรเสริญพระองค์ทุกวันตลอดเวลาในชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเคลื่อนไหวทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราได้มากขึ้นและมากขึ้นเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์มากขึ้นเราจะเห็นกิจการของพระองค์มากขึ้นขอบพระคุณพระองค์และถวายคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าปิดท้ายกันเอเมนครั้งหนึ่งนะครับ